هذه الأثناء غارة عنيفة جدا. กองทัพอิสราเอลออกคำสั่งในเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นให้ประชาชนในเมืองบาเบกหรือบาอาบักทางตะวันออกของเลบานอนและเมืองใกล้เคียงอย่างเอ็นบูเดและดูลิสอพยพออกมาอย่างเร่งด่วนโดยใช้เส้นทางที่กำหนดไว้ตามหลังเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เปิดฉากถล่มเป้าหมายที่อ้างว่าเป็นศูนย์บัญชาการและคลังอาวุธของฮิซบุลลอห์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายในจำนวนนี้เป็นหญิง8รายมูสตาฟาอันเชลนายกเทศมนตรีบาเบกกล่าวกับ BBC ว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศมากกว่า20ครั้งมี5ครั้งโจมตีในพื้นที่ตัวเมืองซึ่งมีซากวิหารโรมันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกตั้งอยู่ด้วยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 9,000 ปีรวมถึงวิหารของเทพเจ้าวีนัสเทพเจ้าจูปิเตอร์และเทพเจ้าแบคคัสหรือไดโอนิซัสทั้งนี้หลังจากอิสราเอลถล่มทางอากาศจนพื้นที่กว้างใหญ่ทางใต้ของเลบานอนและชานกรุงเบรุตทางใต้พังพินาศเวลานี้ดูเหมือนขยายการโจมตีไปทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นฐานที่มั่นอีกแห่งของฮิซบุลลอห์บาเบกหรือบาอาบักเมืองแห่งดวงอาทิตย์คือสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกที่มีหลักฐานว่ามนุษย์เริ่มรวมตัวกันอยู่เป็นชุมชนใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดประมาณ 11,000 ปีกำลังถูกอิสราเอลโจมตีต่อสายตาของคนทั่วโลกบาเบกซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาเบกาของเลบานอนยังเป็นศูนย์กลางประชากรใกล้กับชายแดนซีเรียส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทและเป็นหนึ่งในย่านยากจนที่สุดของเลบานอนอิสราเอลอ้างว่าฮิซบุลลอห์ได้เข้าไปวางโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองและระดมนักรบจากที่นั่นพื้นที่ดังกล่าวยังมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับฮิซบุลลอห์เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่เชื่อมกับพันธมิตรในซีเรียอิรักและอิหร่านรูลาซีไอเทอร์ผู้จัดการโครงการกลุ่มการรวมตัวเพื่อประชาธิปไตยของสตรีเลบานอนกล่าวว่าคำสั่งอพยพของอิสราเอลทำให้ชาวบ้านแตกตื่นรวมถึงครอบครัวที่อพยพมาจากที่อื่นๆในเลบานอนในเวลาไม่กี่นาทีถนนหนทางก็เต็มไปด้วยผู้คนที่เก็บข้าวของที่พอจะเก็บได้ล็อกบ้านและปิดร้านเธอกล่าวว่าพวกเราวิ่งวุ่นราวกับหนูหนีตายย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งกองทัพอิสราเอลใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับกาซาทำเลบานอนในเวลานี้ไม่ต่างจากกาซานายกเทศมนตรีบาเบกประเมินว่ามีประชาชนราว 50,000 คนพากันอพยพหลบหนีในเวลาเพียง2ชั่วโมงแต่ก็มีอีกมากที่ตัดสินใจอยู่ต่อด้วยเหตุผลต่างๆกันไปอิสราเอลเริ่มโจมตีระลอกแรกในตอนบ่ายเป้าหมายเป็นอาคารที่พักอาศัยใจกลางเมืองและชานเมืองไม่ชัดเจนว่าอิสราเอลมีเป้าหมายอะไรแม้ว่าการโจมตีเมื่อวานนี้ไม่โดนแหล่งมรดกโลกในบาเบกซึ่งเป็นหนึ่งในวิหารโรมันที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกแต่เขาก็ไม่ไว้วางใจอิสราเอลและขอวิงวอนองค์กรระหว่างประเทศให้ยืนหยัดปกป้องโบราณสถานล้ำค่าแห่งนี้ด้านยูเนสโกก็ได้โพสต์ผ่าน Xพร้อมรูปถ่ายวิหารจูปิเตอร์ที่เมืองบาเบกเรียกร้องทุกฝ่ายยึดมั่นพันธกรณีในอันที่จะต้องเคารพและปกป้องสถานที่ที่ถือเป็นมรดกของมนุษยชาติในคืนวันจันทร์มีอาคารหลายหลังใกล้กับซากปรักหักพังโรมันถูกทำลายจนพังราบจากการโจมตีของอิสราเอลมีผู้เสียชีวิตกว่า60รายทั่วหุบเขาเบกานักวิเคราะห์ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮิซบุลลอห์แต่งตั้งนายอิมกะเซมขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของกลุ่มฮิซบุลลอห์แทนที่ฮัสซันนัสรัลลอห์ที่เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วหลัง IDF โจมตีชานกรุงเบรุตเลบานอนพร้อมประกาศจะสานต่อนโยบายของผู้นำคนก่อนเรื่องการสู้รบกับอิสราเอลพุ่งเป้าไปที่เมืองไฮฟาขณะเดียวกันจูอาฟกัลเลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้เดินทางไปเยือนสถานที่ที่ยายาซินวาผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮามาสถูกสังหารเมื่อ2สัปดาห์ก่อนพร้อมร่วมประเมินสถานการณ์ของปฏิบัติการร่วมกับนายพลแห่งกองบัญชาการภาคใต้ผู้บัญชาการกองพลกาซาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงโดยกัลเลนกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่สุดคือต้องกดดันฮามาสให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นในการส่งตัวประกันกลับประเทศเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะใช้แรงกดดันทางทหารกำจัดผู้ก่อการร้ายโจมตีพวกเขาจำคุกพวกเขาหรือทำทุกอย่างที่จำเป็น
กัตแลนด์ระบุต่อว่าฝ่ายการเมืองต้องทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เกิดข้อตกลงส่วนทางกองทัพก็ต้องใช้แรงกดดันทางทหารและทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับเราในการบรรลุข้อตกลงนี่คือภารกิจที่สำคัญที่สุดของเราในฉนวนกาซาในเวลานี้อย่างไรก็ดีภารกิจประจำก็จะยังคงมีอยู่ทั้งการป้องกันชายแดนและการรักษาเสรีภาพในการปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลในทุกที่ที่กลุ่มฮามาสแสดงจุดยืนพวกเขาจะพบกับกองกำลังป้องกันอิสราเอลไม่ว่าจะที่ราฟาคานยูนิสหรือจาบาเลียไม่ว่ากลุ่มฮามาสจะก้าวขึ้นไปที่ใดพวกเขาจะถูกกำจัดให้ล้มลงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ